เปเชียลวันนี้ครับเราพาไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเตะเพื่อนตำรวจซึ่งมีเกมสำคัญในการบุกไปเยือนเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่4เมษายนนี้ครับเวลา 18:00 นโดยการซ้อมครั้งนี้ครับเหล่านักเตะที่ติดทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และชุด U23 ต่างก็คัมแบ็กกลับมาซ้อมกันครบถ้วนทั้งปกเกล้าอนันต์ปกรณ์เปรมพักและพินโยอินพินิตซึ่งการซ้อมในครั้งนี้ครับโค้ชแตกได้เน้นย้ำในเรื่องการเข้าทำในแดนสุดท้ายและสมาธิในเกมรับซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาไปสู่ชัยชนะได้ด้วยกันมันจะสักเท่าไรสิ่งใช่ที่ไกลจะควายคว้ามาและแม้มีใครที่ผิดพลาดพลั้งหมดแรงไม่มีพลังแต่เรายังมีกันถ้าพร้อมจะไปกับฉันครับเกมกับนครปฐมสุดสัปดาห์นี้ครับเราได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะว่านครปฐมก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะเวลาเราเล่นในบ้านนะครับผมในส่วนของทีมในความแข็งสมบูรณ์ดีสำหรับทีมตำรวจครับผมนะครับตัวผู้เล่นก็เทรนนิ่งต่อเนื่องในช่วงเบรกนะครับผมนั้นตรงนี้เนี่ยเราคงไม่ประมาทในเรื่องของเกมรุกของนครปฐมถึงแม้ว่าเราออกไปเยือนนะครับผมนั้นความพร้อมในเรื่องของแท็กติกแล้วก็เกมรุกเกมรับเนี่ยเราคงซักซ้อมมาดีนะครับพร้อมที่จะเล่นกันนครปฐมครับปัญหาที่เรายิงประตูน้อยในช่วงต้นฤดูกาลแก้ไขเป็นไงบ้างครับก็เริ่มเข้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแดนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องคอนโทรลเกมให้ได้นะครับผมอันนี้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะเน้นเป็นพิเศษครับสิ่งที่กังวลเป็นพิเศษในการเจอนครปฐมกังวลเรื่องไหนก็คงไม่ใช่เจ้าภาพแล้วนะครับผมคงเพราะว่าเรามีการเล่น5แมตช์ที่เป็นเยือนทีมเยือนกันเลยนะครับผู้เล่นเราสามารถจะคอนโทรลตรงนี้ได้มีประสบการณ์เพียงพอในการเล่นนอกบ้านครับฝากอะไรถึงแฟนบอลเพื่อนตำรวจนะก็วันที่4ขอเชิญชวนแฟนบอลท่านครับผมนะครับสำหรับเพื่อนตำรวจนะครับขอกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังใจจะทำให้ทีมมีความมุ่งเข้มแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครับโอเคครับโดยวันนี้ครับพิเศษสุดสำหรับนักเตะตัวหลักอย่างดันโยเซก้าเมื่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงดาก้าได้นำคณะผู้สื่อข่าวชาวโกตดิวัวและเซเนกัลเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและโกตดิวัวในสื่อของแอฟริกาตะวันตกและมาร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ดันโยเซก้าและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของสโมสรอีกด้วยนะครับทางสโมสรเพื่อนตำรวจก็ขอขอบพระคุณครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยและสโมสรของเราด้วยนะครับ